าเจริญธรรมพวกเราทุกๆคนนะต่อไปนี้จะเป็นรายการพิเศษนะที่จะให้เราลึกถึงความดีของสิกขมาสภูลเพียรชาวหินฟ้าอายุ63ปีนะท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะขอเชิญท่านแรกที่จะลึกถึงความดีของสิกขมาสภูลเพียรนะชื่อเดิมท่านคือชื่อลิ้นจี่นะลิ้นจี่แล้วพอท่านตั้งให้ว่าสิกขมาสภูลเพียรเชิญเลยคุณพอดีกราบนมัสการค่ะก็ดิฉันชื่อยุพดีหัตถสินนะคะก็ขออนุญาตรำลึกถึงท่านสิกขมาสภูลเพียรหรือสิกขมาสลิ้นจี่ค่ะตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมากับสิกขมาสนะคะตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์ค่ะเป็นคฤหัสถ์แล้วก็เป็นอารามิกาก็คือเป็นคนวัดนะคะแล้วท่านก็ตอนนั้นดิฉันจำได้ว่าท่านมีความดีที่ดิฉันนับถืออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่ไปตักอาหารทุกคนจะเข้าไปตักอาหารก่อนแต่ตอนนั้นเป็นเราเรียกท่านว่าพี่ลิ้นจี่นะพี่ลิ้นจี่นี้จะเป็นคนไปตักอาหารเป็นคนสุดท้ายนะแล้วท่านก็จะเก็บกวาดข้าวของผักที่เหลือท่านก็จะใส่ในตอนนั้นถ้วยไม่มีรู้สึกเราใช้กะลา กะลาเป็นภาชนะนะแล้วท่านก็เอาผักที่เหลือติดก้นถาดใส่ของท่านพูดง่ายท่านเป็นคนเก็บกวาดดีมากนะในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ตอนนั้นแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรสังเกตได้จากสมัยนั้นเป็นห้องเทปธรรมะมีการอัดเทปมีการอัดเทปท่านก็จะไปที่ห้องอัดเทปตั้งแต่ตอนตีห้านะแล้วก็อัดเทปอย่างนั้นจนถึงสองทุ่มนะก็คือวนเวียนชีวิตท่านจะวนเวียนอย่างนั้นตลอดก็ทำให้เห็นว่าท่านมีความอดทนมากและท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเราอยู่ด้วยกันประมาณ3ปีนะคะ3ปีที่ดิฉันจำคุณความดีของท่านได้เมื่อเช้านี้นะก็ได้ยินจากน้องญาติธรรมบอกว่าสิกขมาสลิ้นจี่ท่านไปดีแล้วดิฉันก็ใจหายเนาะใจหายหมดเลยก็ใจหนึ่งก็ใจหายอีกใจนึงก็ยินดียังไงอ่ะคือมนุษย์มันเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะฉะนั้นรู้แล้วล่ะว่าท่านจะไปดีแน่ไม่ทุกข์ทรมานอีกนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆที่อยู่ข้างหลังค่ะจะตามท่านไปในอนาคตเราต้องตามท่านไปแน่ๆนะฮะก็ขอให้ท่านไปก่อนแล้วเราจะตามท่านไปทีหลังก็ขออนุญาตเล่าความใจเท่านี้ครับขอบคุณครับสาธุยอมน้อยอุ้ยน้อยยอมน้อยรู้จักอยู่เนาะท่านเกิดปีพุทธศักราช2499เดือนพฤศจิกานั้นบางคนอาจจะนับ63บางคนก็นับ64ปีนะแล้วแต่สะดวกพระโยมจุ๋มก็เคยเห็นท่านแต่ไม่ได้ไปคบคุณแค่นี้สาธุสั้นกระชับจนคือก็ถือว่าการได้เห็นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะขอเชิญท่านต่อไปยกมือเลยนะใครนึกออกใจจริงกราบขอโอกาสนะคะดิฉันเนี่ยอยู่สาลีค่ะตอนที่แม่แก้วแล้วก็ท่านสิกขมาสกันบวชค่ะเห็นท่านตอนวัยรุ่นตอนนู้นเลยค่ะแล้วจนเห็นท่านเป็นคนวัดไปเรื่อยๆนะคะเราก็เห็นความพยายามหรือว่าจากคฤหัสถ์เป็นตัวอย่างของการที่ท่านคิดจะบวชค่ะเพราะว่าเห็นท่านตอนทีแรกแล้วก็ถ้าเห็นแม่แก้วหรือว่าเห็นท่านเนี่ยดิฉันก็คิดถึงความขยันของกสิกรรมค่ะแม่แก้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของการที่เราอยากทำกสิกรรมค่ะแบบขยันมากค่ะแล้วก็มีลูกสาวที่เรียนแบบเลยค่ะแล้วดิฉันก็เห็นท่านจนขึ้นเป็นคนวัดแล้วก็ขึ้นเป็นนักบวชอะไรเงี้ยค่ะเลยความรู้สึกว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราจะบวชแบบท่านค่ะปัจจุบันความรู้สึกนี้ก็ยังมีนะคะที่เป็นรูปแบบค่ะค่ะก็แค่รู้สึกว่าท่านไปหรือก็อยากให้กลับมาค่ะ
สาธุเชิญท่านต่อไปมีใครไหมเชิญเชิญค่ะกับขอโอกาสค่ะดิฉันปีกฟ้าภาวเสิร์ฐค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่วัดก็จะพบท่านที่สันติอโศกค่ะท่านก็เป็นสมกับชื่อสิกขมาสภูมิเพียรค่ะเท่าที่เห็นก็อย่างที่พี่แป๊ะเล่าเรื่องการทำเทปก็เห็นถ้าอยู่สันติอโศกท่านก็จะดูแลเรื่องนี้ค่ะตลอดตื่นมาทำวัดหรืออะไรก็ท่านก็จะอยู่บริเวณแถวศาลานะคะที่สันติอโศกแล้วก็เรื่องของการร่วมกิจกรรมการศึกษาค่ะพอดีว่าได้อยู่นสบท.ท่านก็จะเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาบ่อยมากจนเข้ากลุ่มหรือว่าเข้าค่ายจริยธรรมอะไรเงี้ยท่านก็จะไปตลอดค่ะไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนก็จะพบสิกขมาสทุนเพียรสิกขมาสนวลนิ่มเลยค่ะก็ประทับใจในความภาคเพียรของท่านจนท่านไปอยู่ปฐมอโศกท่านก็จะทักทายโยมตลอดนะคะก็คือท่านก็จะเป็นผู้นำเรื่องอัธยาศัยค่ะแล้วก็ความเพียรก็หวังว่าท่านคงจะกลับมาไวๆนี้กราบขอบพระคุณค่ะสาธุมีใครท่านใดยกมือได้นะยังไงมีรูปไหมถ้ามีรูปประกอบให้คนเขาเห็นหน่อยก็ดีนะสามารถเสิร์ชรูปก็ไปได้ไหมมีท่านใดอีกอาจารย์คุณต้นตอนน่ารู้จักดีเพราะว่าเคยอยู่ปฐมมาค่ะกราบนมัสการท่านสมณะสิกมาศแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านค่ะดิฉันนางต้นฝันแสงอาทิตย์นะคะก็ได้ทำงานร่วมกับท่านมารู้สึกประทับใจแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่ตั้งแต่คณะครูเราเหมือนกับมาให้กำลังใจนะรอยยิ้มของท่านนี่บอกถึงว่าประทับใจค่ะท่านเหมือนท่านไม่เคยที่จะมีอะไรที่ทุกข์อะค่ะแล้วก็จะปลอบใจเหมือนกับว่าเป็นยังไงบ้างมาถามเวลาเราเหมือนกับเราลบปกติกับค่ะท่านเหมือนเพราะว่าท่านจะรู้ว่าการอยู่กับเด็กจะเป็นอะไรท่านก็ให้กำลังใจเราเหมือนกับเพิ่มพลังเราอีกครั้งนึงดิฉันยังรู้สึกเสียใจที่ตอนที่ท่านป่วยก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็มันติดหลายๆอย่างเนาะแล้วก็เหตุการณ์นี้ด้วยก็ประทับใจแล้วก็ขอให้ดวงดันท่านไปสู่ผู้ภูมิที่ดีแล้วก็พวกเราอยู่ตรงนี้ก็จะพยายามทำตามสิ่งที่พ่อท่านสอนแล้วก็ที่ท่านก็อบรมอีกทอดนึงค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุมีใครไหมคุณฟ้าเลยอันนี้ไม่ได้ยกมือแต่มองด้วยสายตาขอบคุณครับฝ่าฝันแสงอาทิตย์นะครับช่วงที่ได้ทำงานใกล้ชิดท่านคือช่วงนี้ผมไปเป็นครูอยู่ที่ปฐมสูตรท่านก็เป็นสิกขมาสที่ปรึกษาประทับใจที่ว่าท่านขยันมากครับแล้วก็ทำงานทุกทีไม่ได้พักแล้วถ้าเจอกันปุ๊บคำแรกที่ท่านที่จะได้ยินจากท่านคือเป็นยังไงคุณแสงเหนื่อยไหมดูแลเด็กท่านก็จะเป็นห่วงเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นท่านก็ทำงานจนนาทีสุดท้ายนะของชีวิตที่ท่านทำได้ก็จะท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำงานจนหมดความสามารถในการทำก็ขอขอบคุณสิ่งดีๆที่ท่านทำให้เราเป็นตัวอย่างไม่ได้ดูขอบคุณครับสาธุมีท่านใดไหมเอ่ยยกมือเลยมือใหม่เห็นปัดอะไรปัดยุงอ่ะมีอีกไหมหนึ่งขอโอกาสค่ะเชิญค่ะก็ยกแนวไฟฝันค่ะแล้วก็เป็นศิษย์เก่าปฐมอโศกค่ะช่วงที่อยู่ปฐมอโศกก็จะได้เจอสิกขมาสอยู่บ่อยค่ะสิกขมาสก็เป็นคนน่ารักค่ะอารมณ์ดีแล้วก็ท่านก็จะมีคำทักทายเสมออย่างเงี้ยค่ะก็จะถามไถ่ค่ะลูกหลานน้องๆเด็กๆเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านก็จะเป็นผู้ที่มีปัจจานเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นนะคะเวลาที่ท่านมาพูดคุยถามถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นตัวอย่างค่ะท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงแต่ว่าในส่วนของงานสื่อค่ะสิกขมาสสามารถเรียนรู้แล้วก็ตัดงานนะคะที่ออกสื่อในยุคแรกๆเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเหมือนเป็น
ต้นแบบต้นฉบับนะคะของคนทำงานสื่ออีกหลายๆคนที่ว่าจะมีทักษะและมีความรู้แต่ว่าสิกขามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากแต่ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็เป็นตัวอย่างของนักปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายนะคะอารมณ์ดีแล้วก็เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษค่ะแล้วก็สิกขามาก็จะเป็นคนน่ารักค่ะก็จะคอยสอนอย่างไปโรงงานหรือไปทำนาอย่างเงี้ยค่ะสิกขามาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านลูกค้านะคะก็เรียกว่ามีประสบการณ์เนี้ยค่ะเด็กๆนักเรียนรวมถึงพวกหนูที่เป็นศิษย์เก่าเนี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากสิกขามาด้วยค่ะก็นำนึกถึงสิกขามาค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุมีท่านใดไหมสองครึ่งสามไม่มีอาจารย์นิมนต์สมณะท่านสันติพัทโลนิมนต์ครับน้อมบูชาบูชาสันติทุกรูปครับผมยินดีเรียนถามพวกเราทุกคนเราลึกถึงสิกขามาสทูลเพียรตมาก็ไปอยู่ที่ปฐมโศกหลายปีอยู่เหมือนกันนะก็เห็นสิกขามาสมานานสิกขามาสก็คอยเชียร์ตมาอยู่เรื่อยเลยนะเชียร์ให้มาเป็นสมณะนะตอนนั้นก็เป็นพระคันธุกะก็ไปศึกษาที่ปฐมโศกแหละเขาไปช่วยงานหลายอย่างสิกขามาสก็เป็นคนที่สมชื่อนะพูนเพียรมีไฟอยู่ตลอดนะตลอดเวลามั้งเจออะไรก็โอ้มีไฟมีใจยินดีที่จะเอาภาระรับภาระหลายอย่างนะในชุมชนปฐมโศกก็เป็นเรียกว่าเข้าประชุมทีไรก็ต้องนะสิกขามาสไม่ค่อยได้หรอกสิกขามาสจะมีข้อมูลเยอะนะก็จะรายงานแล้วก็เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแล้วก็ภาระทุกอย่างหลายอย่างนะสิกขามาสจะในเรื่องของเกษตรกรรมนะเรื่องของนาเนี่ยที่ปฐมโศกมีนาก็ไร่นะสิกขามาสก็ไปเอาภาระช่วยอยู่ตลอดนะนั้นก็เห็นถึงความเพียรแล้วก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงอาตมาด้วยแหละก็ช่วยแนะนำช่วยอะไรหลายอย่างนะการสนับสนุนหลายอย่างแล้วก็เห็นถึงความเรียบง่ายที่จีวรผ้าของสิกขามาสก็ไม่ค่อยใหม่หรอกก็จะใส่อันผืนเก่าๆเนี่ยเพราะว่าจะทำงานทำกสิกรรมทำอะไรพวกนี้นะก็ทำใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะดูไม่ได้ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าอะไรเท่าไหร่ไอ้เรื่องจีวรเท่าไหร่นะก็ดูน่าประทับใจนะก็มีไฟอยู่ตลอดเวลาก็ระลึกถึงสิกขามาสประมาณนี้สาธุสาธุครับมันท่านอุตมมาสการพระอาจารย์แล้วเตะลูกๆขอการอุปสมครับมาเจริญธรรมญาติโยมและเด็กนักเรียนทุกคนรู้สึกเสียงมันหอนนี่นะพุทโธได้เนาะรำลึกถึงสิกขามาสพูนเพียรนะจะมาเข้ามาไม่ทันนะท่านบวชละเข้ามาท่านเป็นนักบวชแล้วเคยฟังธรรมตอนที่ไปงานพุทธาปลูกเสกเนี่ยบ่อยเนาะแม้แต่กระดานดำอะไรอย่างเงี้ยนะกลุ่มผู้หญิงอาตมาก็เข้าไปฟังนะที่ไปสลีแรกๆก็ศรัทธาท่านอยู่ตั้งแต่เป็นโยมพอมาบวชแล้วมาสนิทกับท่านตอนที่อาตมาเป็นนวกะไปอยู่ที่ใต้ครูบาอาจารย์พามาแวะพักที่ปฐมโศกอยู่บ่อยๆท่านขยันบิณฑบาตทำวัดเช้านี่ไม่ขาดนะสิกขามาสท่านไปสายนอกอาตมาก็นิยมไปสายนอกเป็นโอกาสก็อยู่ไทยใช่ไหมท่านก็จะต่ออาตมาก็ได้พูดได้คุยได้ถามซักท่านชอบทักอาตมาผิดๆท่านเรียกว่าท่านสมบูรณ์เรียกอยู่บ่อยๆนะหลายครั้งหลายคราวอาตมาก็เลยบอกนะเคล็ดลับวะเนาะ
เพื่อท่านจะได้จำได้แน่นแม่นอาตมาเลยบอกว่าอาตมาก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะสุขมากเพิ่งจากอุดมถ้าจะพูดอย่างนี้อาจารย์จำได้แม่นเลยนะก็เลยไม่ลืมชื่ออาตมาแต่วันนั้นนะก็ชื่นชมเรื่องนี่แหละความขยันนี่แหละโอ้โหบิณฑบาตสายนอกนี่ไกลนะเดินไกลแต่ก็ไม่เคยขาดทำวัดเช้าอย่างเงี้ยขนาดป่วยตอนที่อาตมาไปเป็นปัจฉาให้ผู้ชายเนี่ยก็ยังโทรมาคุยเรื่องเป็นห่วงเรื่องทำวัดเช้าอาตมาผู้ชายบอกเอาตัวเองก่อนเดี๋ยวพวกเพื่อนก็ยังพูดถึงเรื่องกิจวัตรที่จะเป็นห่วงเรื่องของวัดเช้าอยากทำวัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงป่วยแล้วนะอุปชาติขะโทรคุยได้ยินนะแสดงว่าความขยันเป็นสมบัติของท่านนี่คงติดตัวไปอ่ะก็หลังสุดได้ยินพูดกับพ่อครูว่าตอนท้ายๆตอนป่วยที่ไปอยู่ไสยศาสตร์พ่อครูบอกว่าอีก20ปีเนี่ยยังอยู่นะมาใหม่นี่ก็ยังจะได้บวชทันนะดูท่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็คิดว่าคงไม่ไกลจากพี่น้องชาวโศกหรอกเนาะมันเป็นมาขนาดนี้ก็คงจะสมปรารถนาอยู่เนาะประมาณนี้เจริญธรรมสาธุท่านทางดินภูมิคาโตขอกรรมชาเตโศกก็คิดเจริญธรรมให้เราทุกคนพูดถึงสีขมาศพูนเพียรคำว่าพูนในภาษาอีสานว่ามากมากก็ด้วยความเพียรขณะที่ท่านอยู่ที่มาดูแลตัวเองอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีโยมพี่น้องที่ทำช่วยกันเอาภาระจนอยู่วันหนึ่งก็ลงมาจากที่ภูฟ้าพาธรรมหรือธุลีฟ้ารีสอร์ทเป็นร้านก็จะมาอยู่ที่ลานนาเราก็ดีใจสิริขมาศจนว่าจะมีสิกอัตมันสาที่บวรภูผาฟ้านางลานนาโศกเราก็ให้โยมเตรียมห้องเตรียมอะไรเรียบร้อยรู้สึกจะเตรียมทั้งสองเที่ยวสามเที่ยวสองเที่ยวก็มีผู้ที่ดูแลก็ยินดีที่จะไปดูเดียที่บ้านก็พยายามล่าสุดที่ก่อนที่ท่านจะไปลงไปที่สาลีอาสมก็ได้คุยกันทางโทรศัพท์ก็คุยก็ก่อนจะคุยก็ถามผู้ดูแลอยู่ว่าพอที่จะรับสายได้ไหมยังไงก็ถ้าช่วงไหนสะดวกก็ได้ช่วงไหนไม่สะดวกท่านก็ยังพอดีได้คุยกันก็คุยก็ท่านก็เสียงแจ๋วดีเสียงชัดฉะนั้นที่ข้าวก็กินยังไม่ได้แล้วก่อนที่จะลงไปที่สาลีอาสมประมาณไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์เราคุยกันท่านก็บอกว่าโอ้ยท่านไม่ไหวแล้วนะท่านร่างกายไม่ไหวแต่จิตใจมันใช้ได้ดีอยู่ยังเบิกบานแจ่มใสยอมรับสิ่งที่เป็นวิบากไล่อาตมาก็สิกขาถึงยังไงร่างกายเราป่วยขออย่างเดียวจิตใจเรายังไม่ป่วยโอ้พระท่านสิริมาสาธุเลยนะดีใจที่ไปทักทายสิ่งที่ประทับใจมากไปกว่านั้นก็คือสิริมาเป็นคนที่ขยันเกิดมาก็เป็นคนที่ชอบกสิกรรมจะถามถ่ายเรื่องของกสิกรรมท่านมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสังหยดไหมอะไรยังไงก็พยายามจะหามาให้แล้วก็ดูองค์กรนี้ก็ยังไม่พร้อมแต่ก็มีมาให้อยู่ก็เห็นว่าสิริมาเป็นคนที่ใจดีสิ่งที่ประทับใจมากไปกว่านั้นก็คือจำลืมชื่อหลวงพ่อหางดินไปเจอเมื่อไหร่ก็จะถามว่าหลวงพ่อหางดินนะครับจะรีบมากราบมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าประทับใจสิ่งประทับใจมากไปกว่านั้นก็คือก็ได้ฟังเทปก่อนฉันช่วงงานมหาปุกเสก6ปีที่แล้วในเรื่องของว่าที่เพิ่งชีวิตที่แท้จริงรู้สึกว่าประทับใจก็จะมาฝากสักสองสามนาทีที่เป็นสาระให้กับญาติโยมทุกคนหนึ่งสองสามขอกราบนมัสการพ่อท่านสมณโพธิลักษณ์
กราบนมัสการพวกสมณะทุกรูปพระคุณเจ้าเดชสิกขมาสอาวุโสค่ะขอเจริญธรรมพวกเราทุกคนค่ะก็โอ้เมื่อกี้นี้เป็นไงคะหลับกันลงไหมคะโอ้หลับไม่ลงเลยนะใครอยากมีรูปแบบนั้นบ้างคะใครอยากมีรูปเก่งแบบนั้นบ้างโอ้สั่งสมเนาะพ่อท่านบอกแล้วว่าเราอยากได้อะไรเราก็สั่งสมมานั้นนะเราคงไม่อยากไปเก่งแบบนั้นเนาะก็ขอบคุณสิมานมารินีเนาะได้เอาของดีๆมาให้เราดูเราแทบจะไม่รู้เลยนะว่าโอ้โหเขาพ่อแม่คงจะปลื้มใจมากเลยเนาะนะแบบโลกนี้พ่อแม่ปลื้มใจมากเลยโอ้โหลูกฉันเก่งลูกฉันโอ้ฉลาดเหนือกว่าใครนะแต่ถ้าเป็นทางธรรมนี่โอ้โหน่ากลัวเนาะคิดว่าอนาคตเด็กสองคนนี่อย่าถึงคิดว่าไม่น่าจะทันโตเท่าไหร่เนาะน่าจะทำนายอนาคตเขาได้เลยเนาะโอ้โหไปเก่งแบบนั้นก็เป็นทางหอให้เราเนาะคนไหนที่มีลูกมีลูกมีสามีก็จะได้ไปดูตัวอย่างว่าเราจะฝึกลูกเราเป็นยังไงนะฮะก็ได้เห็นเลยว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่การสั่งสมนะฮะมันอยู่ที่การสั่งสมบุญสั่งสมว่าเราอยากได้ยังไงเราก็ฝึกเอาแบบนั้นเราก็จะได้นะอย่างที่พ่อท่านเทศเมื่อเช้านี้นะดิฉันรู้สึกว่าประทับใจเนาะเรื่องโอ้ชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเราไม่ได้คุณธรรมไม่ได้ธรรมานี่มันเสียชาติเกิดนะโอ้เสียชาติเกิดเป็นโมฆะบุรุษมันน่าเศร้าอะนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ได้เจอนะอันนั้นยิ่งเศร้าใหญ่แต่พวกเราเนี่ยยังมีบุญนะได้มาเจอพ่อท่านพ่อท่านก็บอกนะว่าพ่อท่านเป็นอะไรคะเป็นอะไรของพวกเราคะมิตรดีเนาะเป็นมิตรดีสหายดีนะมิตรดีที่จะพากันไปสู่ที่สูงที่จะพาไม่พากันไปสู่ที่ต่ำนะแล้วมิตรพ่อท่านเป็นมิตรที่ดีที่สุดยอดของเราแล้วเนี่ยแล้วพวกเราว่าข้างๆกันเนี่ยเป็นมิตรดีกันไหมคะเพราะในหมู่กลุ่มทีนี้เราก็มีมิตรดีอีกต้องเยอะแยะมากมายเลยนะคะดิฉันว่าแต่คนจะเข้าใจยากนะคะบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่ามิตรจริงๆเนี่ยมิตรดีที่แท้จริงคือยังไงนะมิตรที่ดีๆเป็นไงคะพูดต้องเอาใจไหมคะพูดเอาใจเราใช่ไหมเราอยากได้อะไรก็หาให้หมดเลยไม่ขัดใจเราเลยอันนี้ถือมิตรดีไหมคะโอ้ยเนาะเขาเรียกว่าดีแค่ให้กำลังใจใช่ไหมมิตรดีที่แท้จริงอ่ะต้องเป็นมิตรที่มีอะไรแล้วก็คอยชี้แนะคอยบอกกล่าวนะคอยบอกกล่าวแต่พวกเราเวลาอยู่ด้วยกันก็บอกว่าอุ้ยมีอะไรบอกฉันได้เลยนะนะบอกได้นะแต่พอเจอของจริงเป็นไงคะเจอของจริงบอกทำไมบอกดีๆไม่ได้หรือไงทำไมต้องตะคอกด้วยเรื่องแค่นี้เองนะข่าวต่อไปเป็นไงคะฉันจะไม่บอกแล้วคนเนี้ยนะเดี๋ยวมาว่าฉันอีกนะเดี๋ยวมาว่าฉันอีกฉันจะไม่ยอมบอกแล้วเพื่อนคนนี้นะคราวนี้เป็นไงคะห่างใครคะห่างมิตรนะรู้สึกว่าธรรมะที่เรามาได้งานปลุกเสกมางานพุทธาที่นี่นะคะมันเป็นปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ของพุทธที่จะมาปลุกเสกเราปลุกเสกคนน่ะจากที่เราเป็นคนน่ะคนไปคนมาคนอะไรก็ไม่รู้นะอยู่บ้านก็คนสารพัดเนี่ยให้มาเป็นพระนะให้มาเป็นพระเป็นจิตวิญญาณที่สูงที่ประเสริฐขึ้นทีนี้เราจะมาคงประมาณนี้ก่อนนะ3นาที49นาทีเวลาเรามาเจอมิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีๆอย่างเงี้ยก็พยายามขวนขวายเอาว่าเรามาถูกทางแล้วมิตรดีก็จะบอกเราในสิ่งที่ดีก็ฝากไว้ประมาณนี้สาธุสาธุครับท่านโพธิสิทธิ์โตก็ตอนที่ระลึกถึงความดีก็จะมีฉายภาพให้ดูด้านหลังนะเพื่อบางคนไม่รู้จักว่าหน้าตาเป็นยังไงผมกล้าดูชาอาวุโสอาจารย์ธรรมญาติโยมทุกคนนะจริงคิดว่าพรรษานี้ทางภาคจะมีสิกขมาสมาร่วมจำพรรษาด้วยนะโผล่พรรษาออกมาแล้วเนี่ยยังมีรายชื่อสิกขมาสจำพรรษาอยู่ที่ภูผาเลยนะแต่ว่าไม่รู้ใครมาบอกอาตมาว่าสิกขมาสเนี่ยได้ไม่เกินสิ้นเดือนที่แล้วอ่ะอันนี้เลยมา3วันนะนะคนที่มาบอกนี่เก่งมากเลยแต่จำไม่ได้ว่าใครไม่รู้นะมาบอกอาตมา
ถ้าพูดถึงสิกขมาสพูนเพียรแล้วเนี่ยอาตมาเห็นตั้งแต่อยู่ที่สันติโสกแล้วทั้งจะทำเกี่ยวกับที่ว่าเนี่ยทำเทปขยันงานก่อสร้างศาลาพระวิหารก็ช่วยดูแลอย่างไปทางท่านตอนหลังท่านไปอยู่ทางปฐมโสกเนี่ยเราจะเห็นขยันอย่างที่อุโสอุดมว่าก็จะไปบิณฑบาตเนี่ยอาตมาก็ชอบไปบิณฑบาตสายนอกชอบไปศึกษาว่าบรรยากาศในแต่ละวันข้างนอกเป็นยังไงบ้างก็สิกขมาสอยู่ก็จะไปบิณฑบาตสายนอกประจำอยู่นะแล้วก็ทำวัดเนี่ยก็จะไปปฐมโสกก็จะท่านอยู่ก็จะมาทำวัดประจำนะขยันในการปฏิบัติประชุมในต่างๆที่ทางปฐมโสกก็จะเข้าประชุมแล้วก็จะมีความจำที่ดีนะว่าสื่อได้ดีสื่อได้สื่อเรื่องเกี่ยวกับการประชุมมีเรื่องราวอะไรบ้างเนี่ยถามสิกขมาสรู้เลยคุยดีนะแล้วก็ที่ท่านเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยนะออกกำลังกายแล้วก็ไปคุยกันนะว่าสิกขมาสบอกว่าเนี่ยสิกขมาสไม่เคยนอนกลางวันเลยว่างั้นขยันไม่แต่การศึกษาก็เอาพละดูแลนะแล้วก็ไปทุ่งนาแรงรักเนี่ยก็เกี่ยวกับกสิกรรมก็ขยันขันแข็งเอาภาระนะเรียกว่าพบเห็นแล้วก็คุยกันเนี่ยรู้สึกสบายใจไม่สะดุดอะไรเลยอันนี้ก็ประทับใจก็คิดว่าสิกขมาสก็สั่งสมบุญบารมีมามากพอสมควรก็คงไปดีอยู่นะคิดดูได้ว่าไปเนี่ยจากไปเมื่อวานนี้วันที่3เนี่ยมงคลข้อที่3ก็คือเนี่ยบูชาคนที่ควรบูชาก็ลงตัวอยู่ก็ฝากระลึกถึงสิกขมาสผู้มีความเพียรสมชื่ อไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะสาธุสาธุสำหรับสิกขมาสพูนเพียรชาวฟ้าในความรู้สึกของอาตมาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ลักษณะคือลักษณะของโลกุตระโลกวิทูแล้วก็โลกานุกัมปายะถ้าพูดโลกุตระเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิกขมาสเป็นผู้ที่ใฝ่ความเจริญใฝ่ในธรรมใฝ่ในการปฏิบัติธรรมนะใฝ่ในการฟังธรรมโดยเพราะเรื่องกิจวัตรในการพัฒนาตนเนี่ยจะมีความขนขวายนะงานของชาวอโศกมีที่ไหนเนี่ยสิกขมาสก็จะตามไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานปลูกเสกงานพุทธาหรืองานอื่นๆของชาวอโศกเนี่ยจะไปประจำมีความขนขวายในเรื่องนี้มากนั่นคือการเพิ่มพูนของตัณโลกุตระธรรมในตัวเองและเป็นคนที่เรียกว่าบอกง่ายสอนง่ายก็ได้นะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองส่วนในแง่ของโลกวิทูเนี่ยแม้สิกขมาสจะไม่ได้เรียนจบสูงทางโลกนะแต่ยอมเชื่อไหมว่าสิกขมาสเนี่ยเป็นผู้คุมงานก่อสร้างพระวิหารนะจะลองจากวิศวะก่อนก็ได้พระวิหารพันปีที่สันติอโศกเนี่ยคอยดูแลเรื่องรถเข้ารถออกนี่แล้วก็ตามแต่นะแม้แต่เรื่องสื่อท่านก็เป็นคนที่เสนอแนะในการทำสื่อแล้วก็ขนขวายหารูปมาประกอบสื่อทำให้ทีมงานสื่อเนี่ยรู้สึกว่าทำงานได้รวดเร็วแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นแม้แต่ด้านงานเรื่องการศึกษาซึ่งหาน้อยในหมู่ในชาวโศกที่จะไม่ได้เป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชเนี่ยที่จะมาสมัครใจดูแลเรื่องการศึกษาอยู่กับเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะหายากใช่ไหมเพราะว่าโดยพื้นฐานของศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยมักจะเอาแบบเอาตัวเองรอดคื อเหมือนกับตัดช่องน้อยแต่พอตัวใช่ไหมทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรมาก็ตามแต่เนี่ยก็อยากจะมาอยู่จะฝึกทำสงบไม่ยุ่งกับใครก็จะมีความคิดสุดโต่งไปทางด้านนั้นหรือมันจะมีเชื้ออยู่อย่างเงี้ยแต่สิกขมาสนี่จะเป็นคนที่ขนขวายในงานต่างๆชาวโศกนะแม้แต่เรื่องของการศึกษาเนี่ยท่านพยายามไม่ขาดการประชุมเลยอาตมาไปที่ปฐมโศกเนี่ยอาตมาไปประชุมหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้สิกขมาสก็จะขอตามไป
ร่วมประชุมด้วยด้วยรับรู้แต่การประชุมอริยธรรมของหมู่เนี่ยสิกขมาสภูเพียรจะเป็นผู้ที่รายงานเรื่องราวต่างๆให้กับหมู่สมณะหมู่สิกขมาสเนี่ยได้รู้บรรยากาศของชุมชนนั้นๆนะเพราะที่ชุมชนปฐมโสกที่สิกขมาสได้อยู่หรือว่าถ้าขาดไปนี่ก็จะขาดเรื่องราวอะไรต่างๆไปพอสมควรเลยถ้าพูดถึงโลกานุกรรมปายะนี่พูดถึงโลกวิถุโลกานุโลกานุกรรมปายะนี่ก็เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนคือไม่ได้อยู่แค่เพราะในโลกของตัวเองเท่านั้นเองนะแม้แต่ท่านมีความรู้เรื่องการทำกสิกรรมนะมีข้าวปลูกข้าวได้ท่านก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังพี่น้องในที่ต่างๆที่นี่ก็ยังได้รับอานิสงส์มาเลยนะได้รับการบริจาคข้าวมาจากปฐมโสกแล้วท่านก็จะดูแลเรื่องการปลูกข้าวขนควายแล้วก็เรื่องการทำเสกกันมีที่ดินก็จะหาคนไปทำกสิกรรมเรื่องนั้นก็ถือว่าเรื่องอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกนะช่วงนี้พ่อท่านก็เน้นกับพวกเราใช่ไหมว่าเรื่องกสิกรรมโดยเพราะยุคโควิดเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องอาหารลองจากธรรมะไปนะให้รู้จักการปลูกอยู่ปลูกกินอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะพอโรคมาแล้วเงินมันก็ไม่สามารถใช้ได้เห็นว่าบางประเทศนี่โปรยเงินเลยนะเพราะว่าไม่มีวัคซีนที่จะรักษาโควิด-19ได้อย่างเงี้ยต้องอยู่ที่การดูแลตัวเองแล้วก็เรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญโดยเพราะถ้าเป็นเรื่องเงินเดือนนี่มันก็ช็อตหมดเนี่ยแต่คนที่มีอาหารมีการปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยก็จะมีชีวิตที่นอกจากปลอดจากโควิดแล้วก็ยังทำให้ปลอดจากความทุกข์กังวลอะไรต่างๆในสังคมนะพูดอย่างนี้ก็เห็นใจคนที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นะแต่การที่มาใช้ชีวิตแบบชาวบุญนิยมเนี่ยไม่ได้ถือเงินเป็นตัวตั้งแต่อาศัยการปลูกอยู่ปลูกกินซึ่งมันก็เข้าใจตรงจุดนั้นก็พยายามที่จะร่วมแล้วก็ส่งเสริมและสนับสนุนตลอดมาอาตมาไปเยี่ยมคนป่วยคนนั้นคนนี้คนนู้นสิกขมาสก็จะขอไปเยี่ยมผู้อายุยาวบ้างคนที่ป่วยแม้แต่ป่วยเป็นอะไรก็ตามแต่นะก็ไปถ้ามีโอกาสมีเวลาที่จะไปได้ก็จะไปเพราะว่าเป็นคนที่ขนขวายขนขวายทั้งกิจภายในกิจภายนอกขนขวายในกิจน้อยใหญ่นะซึ่งเป็นหนึ่งในอย่างของอริยะในทางพุทธศาสนานะแล้วก็เป็นคนที่ขนขวายในการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยพูดง่ายว่าตอนนี้จากการที่สิกขมาสภูลเพียรได้จากไปเนี่ยอาตมาก็ถือว่าได้ขาดผู้ร่วมงานที่ดีคนหนึ่งนะที่ช่วยแบ่งเบาภาระหมู่กลุ่มได้ดีเลยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เห็นพ่อท่านพูดบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรามีวิญญาณที่ดีแล้วนะก็คงจะได้กลับมาช่วยงานกันอีกต่อไปยังไม่ไปไหนนะตราบใดถ้ายังตั้งจิตในทิศทางของทางพุทธศาสนาที่สุดของพุทธศาสนาแล้วก็คือจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแม้จะถึงอรหันต์แล้วก็จะเป็นโพธิสัตว์จากโพธิสัตว์ก็จะเป็นโพธิสัตว์ที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะนี่ก็เป็นแนวทางของพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ก็ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่จากไปนะมาก็จะจบเป็นแค่นี้ก่อนแต่นี้ก็จะแถมอีกนิดนึงเรื่องของความตายนะคนเราไม่เที่ยงแท้แม้แต่เราที่นี่ทุกคนก็ต้องจากกันไปทั้งสิ้นมีใครรู้วันตายตัวเองถ้ารู้ก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่คงไม่รู้ดังนั้นเราไม่เสี่ยงไม่ประมาทในชีวิตไว้ดีกว่าแล้วก็เรื่องแสวงหาให้ความชัดเจนว่าอะไรคือความดีความชั่วเพราะคนทุกวันนี้ก็ยังสับสนอย่างนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่เข้าใจความดีที่เป็นมาตรฐานว่าถ้าคุณทำความดีได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยชีวิตคุณจะไม่มีวันตกต่ำอีกเลยพระเจ้าท่านก็บัญญัติไว้ทั้งสิ้นให้ขอให้มาศึกษาพุทธศาสนาให้ดีๆเถอะ